ับมาอยู่ด้วยกันกับช่วงคุยกันประสาเพื่อนในรายการเพื่อนกันวันติดโควิดค่ะวันนี้นะคะหมอเบนจะมาพูดคุยค่ะเอาใจคอหนังกันบ้างใครเป็นสายฟิล์มนะคะต้องมาฟังทางนี้ค่ะแน่นอนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราสามารถดูหนังในโรงได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยกับกลายเป็นว่าเป็นที่แรกๆนะคะที่ได้รับการกระทบคือผลกระทบเลยในการสั่งปิดไว้ก่อนโอ้โหกว่าจะไปเปิดก็เปิดช้ากว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ค่ะปอเป้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนอกจากเราพูดถึงสวนสนุกไปแล้วตอนนี้โรงภาพยนตร์ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะมาเปิดใจพูดถึงเหมือนกันนะคะแล้วพี่ธนีก็อยู่กับเราแล้วนั่นก็คือพี่ณรุตนั่นเองขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ณรุตเจียนสนองรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ณรุตค่ะนี่ค่ะเราจะมีกติกาค่ะทำท่านี้พร้อมกันนะคะ1 2 3เพื่อนกันวันติดโควิดนิ้วดินด้วยใช่เลยโอเคครับต้องดูว่าต้องของจริงต้องนิ้วดินได้ด้วยนะพี่พี่ณรุตโหยพี่จำได้ว่าตอนที่เปิดทีแรกเนี่ยโรงหนังล่าสุดนี่คือ1ตุลาหรือเปล่าคะ1ตุลาเนาะครับใช่ครับซึ่ง1ตุลานั้นล่ะค่ะหนูก็ไปเมเจอร์เปียไปนั่งเมเจอร์เลยโหอยากไปสัมผัสโรงหนังใช่ค่ะเพราะดีใจมากๆแต่ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเมเจอร์เองก็ดีหรือคำว่าโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงหนังเนี่ยกระทบเลยนะกระทบเป็นสถานประกอบการแรกๆแล้วกว่าจะเปิดนี่คือลุ้นกันแบบหืดขึ้นคอพี่ณรุตค่ะลองเล่าสถานการณ์เราหน่อยสิว่าโหตอนนั้นเนี่ยตอนที่ฟันออกมาตอนแรกแล้วเนาะตั้งแต่แรกก่อนเลยนะคะโรงหนังปิดไม่ให้นะไม่ให้นั่งดูในโรงหนังนะสั่งปิดเงี้ยพี่รุตเมเจอร์ต้องเป็นยังไงตอนนั้นช็อกไหมคะตอนนั้นน่ะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเมเจอร์เราอย่างที่บอกก็คือเรารับผลกระทบแรกๆเลยนะครับก็โดนสั่งปิดก่อนแล้วก็เวลาเราเปิดเนี่ยเราก็เปิดช้ากว่าคนอื่นด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยไม่มีเคสของการติดโควิดในโรงภาพยนตร์เลยนะครับเราไม่เหมือนร้านอาหารนะครับแล้วก็เราค่อนข้างที่จะเว้นระยะห่างในโรงนะครับทุกๆครั้งจริงๆตอนนี้ก็ยังเว้นอยู่นะครับก็ถือว่าเราสร้างความปลอดภัยกับลูกค้านะครับเพราะนี่ถามว่าเรากระทบไหมเราก็กระทบค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราก็ถือว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่เราได้พัฒนาธุรกิจแบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับก็ระหว่างที่เราปิดไปเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเราปิดหลายเวฟมากนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจใหม่ๆมากขึ้นนะครับเราก็ผมคิดว่ามันเป็นเลิร์นนิ่งอะครับก็เราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคิดว่าโควิดยังอยู่กับเราไปอีกนานก็ต้องเป็นนิวนอร์มอลครับจะอยู่กับมันให้ได้ครับไล่เรียงหน่อยพี่บอกปิดหลายเวฟแน่นอนนะคะเราอยู่ตอนนี้คือเวฟ4แล้วเนาะนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่มีเวฟ5หรือว่าเราล็อก5อีกแต่ว่าตอนที่พี่เริ่มปิดเรื่อยๆไล่เรียงไทม์ไลน์หน่อยเมเจอร์ถูกสั่งปิดมากี่ครั้งประมาณไหนคะครับก็จริงๆปีที่แล้วเนี่ยเราปิดครั้งแรกเนี่ยก็เป็นช่วงที่ถ้าจำกันได้นะครับก็จะเป็นช่วงก็อดซิลล่าคองนะครับตอนนั้นเนี่ยหนังเราดีมากนะครับคือต้องบอกว่าในปีที่แล้วเนี่ยหนังที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือก็อดซิลล่าคองนะครับเรื่องนั้นเนี่ยเราเก็บรายได้ไปประมาณ300ล้านนะครับแล้วก็หลังจากเก็บไปปุ๊บก็เป็นสงกรานต์พอดีเลยนะครับสงกรานต์ตอนนั้นก็เริ่มเห็นอาการแล้วถ้าจำกันได้ช่วงนั้นสงกรานต์ที่ไปเที่ยวกันนะครับก็จะมีเรื่องประกาศเตือนกันแล้วนะครับแล้วเราก็โดนปิดไปประมาณพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับอันนั้นคือช่วงแรกที่เราปิดไปนะครับพอปิดไปปุ๊บเนี่ยก่อนจะกลับมาเปิดได้นะก็เกือบปลายปีนะครับที่เราเปิดได้ซึ่งปลายปีเนี่ยเราก็โชคดีเหมือนกันเพราะเรามีหนังใหญ่ที่เป็นหนังไทยเข้าฉายที่มีหนังไทยเข้าฉายเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถที่จะอยู่ได้นะครับช่วงที่เรากลับมาเนี่ยเราก็เน้นหนังไทยคือต้องบอกว่าช่วงที่เราปิดรอบแรกนะครับข้อดีคือเรารีบเปิดมาเร็วนะครับคือปิดไปแป๊บนึงรีบเปิดอย่างรวดเร็วนะครับพอเปิดมาแรกๆเนี่ยก็ค่อยมีหนังฮอลลีวูดครับเพราะว่าตอนที่เปิดรอบแรกๆเนี่ยเราเปิดประมาณพฤษภาคมมิถุนายนใช่มั้ยครับช่วงนั้นเนี่ยฮอลลีวูดเข้าที่อเมริกาตอนนั้นติดกันเยอะมากนะครับเพราะเนี่ยเราก็มีหนังไทยเข้าฉายนะครับถ้าจำกันไม่ได้เนี่ยก็จะมีหนังไทยเรื่องแรกนะครับมนต์รักดอกผักบุ้งเนี่ยเขาฉายเป็นหนังไทยเรื่องแรกนะครับแล้วก็เราก็เอาหนังไทยเขาฉายตลอดนะครับแล้วก็ปลายปีเนี่ยถ้าจำกันได้ก็มีอีเลียมซิ่งนะครับอีเลียมซิ่งก็เป็นหนังไทยที่เรียกว่ารายได้ดีมากปีนั้นนะครับเกือบ200ล้านเพราะเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรารอดเพราะหนังไทยนะครับหนังฮอลลีวูดเนี่ยเขาฉายน้อยมากนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาโดนล่าสุดนี่นะครับตอนล่าสุดเนี่ยเราก็เรียกว่า
ปิดกันยาวนานพอสมควรเพิ่งจะกลับมาเปิดตอนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยเรากลับมาเนี่ยเราแฮปปี้ตรงที่ว่าเรามีหนังฮอลลีวูดเข้าฉายเยอะนะครับต่างกับรอบที่แล้วรอบที่แล้วหนังฮอลลีวูดแทบจะไม่มีเลยนะครับรอบนี้ถ้าสังเกตเนี่ยเราเปิดมา30วันเนี่ยเรามีหนังเข้าฉาย30เรื่องแล้วนะครับแล้วก็อีก2เดือนข้างหน้าคือเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะมีหนังอีก60เรื่องนะครับที่เป็นหนังฟอร์มใหญ่หมดเลยนะครับเพราะจะเห็นว่าช่วงเวลา3เดือนสุดท้ายของปีนี้เนี่ยเรามีหนังเข้าใหม่ประมาณ90เรื่องนะครับไม่รวมหนังเก่านะครับอันนี้คือใหม่เอี่ยมเลยเป็นหนังฮอลลีวูดหมดเลยนะครับเพราะเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เรากลายเป็นแฮปปี้พรอบเลมนะครับคือปัญหาคือหนังเยอะเกินนะครับแต่ว่าในฐานะลูกค้าเนี่ยน่าจะดีในแง่ของการมีตัวเลือกเยอะขึ้นใช่ใช่ใช่มีตัวเลือกหลากหลายแล้วก็หนังใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนี่ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของลูกค้าตอนนี้นะครับที่มีหนังให้เลือกเยอะนะครับแต่ก็ลูกค้าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าหนังเนี่ยจะยืนโปรแกรมไม่นานมากนะครับเนื่องจากว่าโรงภาพยนตร์เราเนี่ยต้องเปลี่ยนหนังทุกๆ7วันนะพอมีหนังใหม่เข้ามาเนี่ยหนังเก่าเนี่ยบางเรื่องอาจจะหลุดผังไปอย่างรวดเร็วนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็มีหนังที่เข้าฉายเรื่องFast and Furious ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีชางชี่มีเจมบอนด์นะครับมีแบ็ควีโดว์จะเอากลับมาเหรอคะพวกนี้ก็ทยอยออกก็ทยอยออกไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราเน้นหนังใหม่เป็นหลักนะครับก็มีใช่ล่าสุดสัปดาห์นี้ก็มีร่างทรงนะครับของ GDS ที่เข้าขายไปซึ่งรายได้ดีมากเหมือนกันมากเลยนะครับร่างทรงแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ในสถานการณ์มันก็คลายล็อกมาตั้งแต่1ตุลานะคะผลตอบรับของเราเป็นยังไงคะต้องบอกว่าหลัง1ตุลาเนี่ยกฎของทางรัฐบาลนะครับคือให้โรงภาพยนตร์เนี่ยสามารถนั่งได้ 50% คือต้องเว้นที่นั่งทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ห้ามกินป๊อปคอร์นในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับเพราะข้อแรกเนี่ยถามว่า 50% ที่เรามีเนี่ยเราขายตั๋วได้แค่ครึ่งโรงนะครับอีกครึ่งนึงห้ามนั่งเลยนะครับเพราะเนี่ยในสิ่งที่เรามีขายอยู่เนี่ยinventory มันมีไม่เยอะมากนะครับแล้วหนังเราเข้าขายตลอดเพราะเนี่ยถามว่าที่มีเนี่ยก็ค่อนข้างเต็มพอสมควรนะครับเต็มนี่หมายถึงว่าอาจจะสักประมาณ 30% ของโรงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากพอสมควรนะครับอย่างที่2ก็คือป๊อปคอร์นเนี่ยเราห้ามรับประทานในโรงภาพยนตร์นะครับห้ามน้ำดื่มห้ามป๊อปคอร์นที่จะรับประทานในโรงภาพยนตร์นะครับเราก็เลยตั้งบิสซิเนสขึ้นมาใหม่เรียกว่าธุรกิจป๊อปคอร์นนอกโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราทำก่อน1ตุลามานานแล้วนะครับธุรกิจนี้เนี่ยเราขายป๊อปคอร์นนอกโรงภาพยนตร์เนี่ยใน3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือว่าเป็นผ่านdelivery service นะก็คือ Rider Grab Lineman Food Panda นะครับตัวเนี้ยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับคือสั่งไปกินที่บ้านนะครับลูกค้าสามารถสั่ง Grab ไปกินที่บ้านได้ส่วนที่2นะครับถ้าเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้นะครับก็จะมี Gourmet Market Top Supermarket นะครับแล้วก็ Villa Market แล้วก็จะมีอนาคตคือ 7-Eleven นะครับสามารถที่จะซื้อในไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับที่เป็นขาที่2นะครับคือสามารถที่จะซื้อป๊อปคอร์นเมเจอร์ในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ขาที่3นะครับก็จะเป็นตัว e-commerce ที่สามารถสั่งออนไลน์เช่น Shopee Lazada และแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น LINE Shopping นะครับก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์แล้วก็มาส่งที่บ้านได้นะครับขาที่4นะครับตอนนี้เราพยายามพัฒนาขาที่4นะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าถ้าสังเกตเนี่ยหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าโซนเทคโฮมนะครับคือซื้อไส้กรอกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำบูธเล็กๆนะครับเป็นบูธเล็กๆประมาณ 3x3 เมตรเนี่ยไปลงหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งนะครับก็จะเป็นลักษณะคีออสนะครับเป็นแบบจุดขายเล็กๆนะครับแต่ว่าขายป๊อปคอร์นเหมือนโรงภาพยนตร์เลยนะครับเพราะใน4ขาเนี่ยจะเห็นว่าเราพยายามที่จะบิ้วการขายป๊อปคอร์นนอกโรงภาพยนตร์เนี่ยให้มากขึ้นนะครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายป๊อปคอร์นที่นอกโรงภาพยนตร์เนี่ยเราขายได้เดือนละ50ล้านแล้วนะครับอันนี้ไม่มีการกินในโรงเลยนะครับ50ล้านนี่คือนอกโรงหมดเลยนะครับซึ่งถือว่าโตเร็วมากเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยโตประมาณ 10-20% นะครับแล้วก็เรามีความหวังว่าปลายปีนี้น่าจะถึง100ล้านต่อเดือนได้นะครับสำหรับป๊อปคอร์นนอกโรงภาพยนตร์นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่เราพยายามพัฒนาขึ้นมาในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากนะครับก็กลายเป็นว่าในวิกฤตอะค่ะในขณะที่เราพยายามที่จะ1เราต้องรอดแหละแต่เราก็ต้องแสวงหาโอกาสไปด้วยแล้วเมเจอร์ก็ค้นพบโอกาสนั้นแล้วไม่เคยปล่อยทิ้งนะคะใครจะไปคิดว่าวันนึงเนี่ยเวลาเราไปโรงหนังเราจะนึกถึงป๊อปคอร์นแต่เมื่อไม่มีโรงหนังอะสิ่งเหล่านั้นที่มันเคยเคียงคู่มันก็หายไปแต่เมเจอร์นำมันกลับออกมาแม้ว่าจะไม่ต้องดูหนังในโรงก็ได้สมัยนี้เราก็อาจจะมีเรื่องของสามารถดูหนังที่บ้านได้อ้าว
ก็ให้เมเจอร์ให้ป๊อปคอร์นเมเจอร์อยู่เคียงข้างคุณไปด้วยในระยะเวลาโควิดเหล่านี้เท่าที่แรงเห็นตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเมเจอร์นี่คือไม่เคยหยุดในการคิดและพัฒนาพอพี่ถามนิดนึงเอาในส่วนของพนักงานล่ะคะอย่างพนักงานเนี่ยแน่นอนเมื่อโรงหนังมันปิดไปทุกคนก็จะต้องแพ็คกระเป๋ากลับบ้านหรือเปล่าแต่พี่แอบเห็นว่าเมเจอร์กลับผุดโครงการผุดธุรกิจผุดโปรเจกต์ออกมาเหล่านั้นเนี่ยมีการนำเอาพนักงานที่เคยทำอยู่ในโรงหนังเนี่ยออกมาที่จะหาอะไรให้พวกเขาทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องเจอกับปัญหาทางตันใดๆด้วยหรือเปล่าคะพี่ครับก็จริงๆต้องเรียนว่าในช่วงปิดโควิดนะครับเมเจอร์เราเนี่ยไม่มีการเลิกจ้างเลยครับพนักงานเรายืนร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดค่ะเราก็ขอความร่วมมือให้พนักงานที่จะมีการลดเงินเดือนบ้างนะครับเพราะว่ารายได้ในบริษัทเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พูดตรงๆว่าเราไล่พนักงานออกเลยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตวันที่1ตุลาคมมาเนี่ยเปิดมาปุ๊บพนักงานเราพร้อมทุกสาขาเลยนะครับเพราะเราอยู่ใกล้ชิดกับพนักงานอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยถามว่าโมเดลเมเจอร์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยต้องให้ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นต้นแบบที่ตอนนี้ถ้าทุกท่านมาที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ในกรุงเทพเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าตู้อัตโนมัติเนี่ยเราเยอะขึ้นทุกสาขานะครับแล้วก็ถ้าก่อนถ้าจำกันได้จะต้องมีพนักงานขายตั๋วที่เราเรียกว่าบ็อกออฟฟิศใช่ไหมครับบ็อกออฟฟิศก็จะมีพนักงานประมาณ10คนนะครับตอนนี้เนี่ยทุกสาขาเราในกรุงเทพนะครับจะมีบ็อกออฟฟิศแค่คนเดียวนะครับพนักงานขายตั๋วอยู่คนเดียวเลยที่เหลือถามว่าไปไหนพนักงานกลุ่มที่เหลือเนี่ยจะเป็นพนักงานเซอร์วิสนะครับจะคอยแนะนำที่ตู้นะครับแล้วก็ไปดูแลป๊อปคอร์นนะครับไปขายป๊อปคอร์นทั้งในโรงและนอกโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ไปดูแลเรื่องของเซอร์วิส VIP ด้วยนะครับเพราะนี่ต้องบอกว่าพนักงานที่เรามีอยู่เนี่ยเราโรเททลูกค้านะครับแทนที่ลูกค้าจะต้องสัมผัสพนักงานหน้างานโดยการซื้อตั๋วเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าสบายใจนะครับว่ามาหน้างานไม่ต้องสัมผัสพนักงานเลยสามารถไปที่ตู้ได้เลยนะครับซื้อที่ตู้เนี่ยสามารถจ่ายบัตรเครดิตบัตรเดบิต e-wallet QR payment ได้ทุกประเภทหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องสัมผัสพนักงานนะครับพอซื้อตั๋วบนตู้เสร็จปุ๊บเขาก็จะได้ QR นะครับอย่างนี้เลยครับได้ QR ในมือถือนะครับแล้วมาสแกนทางเข้าแล้วก็เดินลงได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราทำทุกสาขาในกรุงเทพหมดแล้วนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยเรียกว่าปลายปีหน้าทุกต่างจังหวัดเนี่ยเราจะทำโมเดลที่เรียกว่า cashless นะครับ cashless นะครับว่าลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสดในการจ่ายเงินลูกค้าไม่ต้องสัมผัสพนักงานในการจ่ายเงินนะครับสามารถซื้อตั๋วด้วยตัวเองได้หมดเลยนะครับทุกสาขานะครับตอนนี้ก็พูดตรงๆคือออนไลน์เนี่ยคนซื้อออนไลน์ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับตั๋วออนไลน์เราก็ประมาณ 20% แล้วนะครับในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนซื้อตั๋วออนไลน์เนี่ยอาจจะโตไปถึง 80% ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะสร้างอินเซนทีฟโดยการมีโปรโมชั่นออนไลน์ถ้าสังเกตตอนนี้โปรโมชั่นออนไลน์เราเยอะนะครับจะซื้อตั๋วบน Shopee Lazada หรือพวกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยเรามีโปรโมชั่นตลอดนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายในการซื้อออนไลน์ด้วยนะครับเพราะเนี่ยโมเดลแคชเลสก็เป็นอันนึงที่เราพัฒนาเพื่อ1ให้ลูกค้าสบายใจไม่ต้องสัมผัสพนักงานนะครับ2เราลดจำนวนพนักงานที่ขายตั๋วเนี่ยให้พนักงานกลุ่มนี้ไปเซอร์วิสที่โรง VIP แทนนะครับแล้วก็มีการโรเททพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องของการเซอร์วิสลูกค้าแทนนะครับพี่นรุธคะในตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าช่วงโควิดเนี่ยนะคะหลายคนบางทีตกงานบางคนรายได้ลดนะแล้วก็บางคนเนี่ยเรียกได้ว่าประหยัดได้ก็ประหยัดอะพี่แต่ทีนี้ถ้าหลายคนมองว่าการดูหนังอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นแล้วล่ะเก็บตังค์ไว้ก่อนไหมฉันกลัวอดอะฉันไม่กล้าดูหนังเมเจอร์มองปัญหานี้ยังไงแล้วเตรียมแนวทางแก้ไขยังไงคะครับต้องเรียนตรงๆนะครับว่าในเขาเรียกว่า out of home entertainment คือความบันเทิงนอกบ้านเนี่ยต้องบอกว่าโรงภาพยนตร์เราเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วก็ค่อนข้างถูกนะครับถ้าเทียบกับละครเวทีเทียบกับตั๋วกีฬาหรือเทียบกับความสนุกสนานอื่นๆนอกบ้านนะครับคราวนี้เนี่ยก็เข้าใจได้นะครับที่อาจจะบางคนจะรู้สึกว่าตั๋วหนังราคาแพงหรือเปล่านะครับต้องเรียนว่าเมเจอร์เราเนี่ยทำเรื่องของราคาเรียกว่าเซกเมนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรามีราคา Movie Day นะครับดูวันพุธราคาถูกนะครับเรามีราคาของนักเรียนนะครับบัตรนักเรียนดูราคาถูกนะครับราคาต่างจังหวัดก็ถูกนะครับคือถ้าเมเจอร์สาขาต่างจังหวัดเนี่ยเราเริ่มต้นประมาณ 60-80 บาทนะครับซึ่งถือว่าราคา60บาทต่อหนัง1เรื่องเนี่ยเราดูหนังเจมส์บอนด์เนี่ยเขาลงทุนประมาณหลัก 300-400 ล้านเหรียญเนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะเนี่ยต้องบอกของราคาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยดูหนังครั้งนึงมันแพงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นที่เรียกว่าบัตร M Pass นะครับบัตร M Pass เนี่ยมันคล้ายกับ Netflix แต่ว่าเป็นระบบsubscription แบบโรงภาพยนตร์นะครับคือจ่ายรายเดือนนะครับเดือนละ200บาทนะครับถ้าเป็นนักเรียนศึกษา200บาทเนี่ยดูหนังไม่อั้น
นะครับไม่อั้นนี่คือดูทุกวันเลยนะครับอย่างตอนเนี้ยเรามีเดือนนี้เรามีหนัง30เรื่องใช่ไหมครับคุณก็ดูหนัง30เรื่องต่อเดือนได้เลยนะครับในราคา200บาทใช่เพราะเนี้ยถ้าคุณดู30เรื่องเนี่ย200บาทคุณจ่ายเรื่องละ7บาทนะครับดูหนังเรื่องละ7บาทเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรที่คุณเข้าไปดูหนัง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วโปรดักชันระดับ300 400ล้านเหรียญเนี่ยแล้วจ่ายเพียง7บาทนะครับคุณทำได้ถ้าสมัครตัวบัตร M-Pass นะครับตอนนี้ตัว M-Pass เนี่ยเรามีเมมเบอร์ประมาณ 150,000 คนนะครับก็ถือว่าคอหนังเนี่ยชอบมากนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าน่าจะถึง 500,000 คนในปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ถูกใจคอหนังนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์คนที่ชอบดูหนังในโรงนะครับคือต้องบอกว่าตัว M-Pass เนี่ยตอบโจทย์เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าคนที่มาซื้อตั๋วหนังเนี่ยรู้สึกว่าเดือนนึงเนี่ยหนังสัก2เรื่องสัก M-Pass ดีกว่านะครับจ่าย200บาทดูหนังได้30เรื่องเลยนะครับก็อันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่าดึงคนเข้าโรงแล้วก็ให้ราคาที่คุ้มค่ามากกว่านะครับพี่ณรุษนะคะรุกคืบอีกนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของประเภทชอบตรงนี้ค่ะชอบไอเดียของการที่พยายามที่จะหาทางที่เราจะไปต่อทางด้านธุรกิจเนี่ยในวินาทีที่เราต้องอยู่กับโควิดต่อไปตรงนี้ประเภทอยากจะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเรามีทั้งคนที่ติดโควิดนะดูเราอยู่ตอนนี้แล้วคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านก็ดูเราอยู่ตอนนี้ผ่านทาง AAS Play แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีการจับตามองเพราะว่าเราเนี่ยมักที่จะเชิญผู้ประกอบการแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงที่จะมาพูดคุยถกกันเรื่องของโควิดเนี่ยสำหรับเมเจอร์ก็เป็นแนวทางเป็นไอเดียที่ดีอย่างหนึ่งในเรื่องของการแบบหาทางรอดธุรกิจเพราะพี่อยากจะฝากให้พี่ณรุษนะคะลองแนะมุมมองธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการคนอื่นๆด้วยนะคะหรือพ่อค้าแม่ขายรายเล็กรายย่อยอะไรก็ได้นะคะวันนี้เราได้คุยกันแล้วล่ะว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยมีอะไรที่จะแนะนำเทคนิคทริคนะคะให้สำหรับการไปต่อนะคะอยู่กับโควิดให้รอดแล้วอยู่แบบไปต่อให้ได้ยังไงบ้างคะพี่ครับต้องเรียนว่าโควิดเนี่ยเป็น lesson learn สำคัญของเมเจอร์นะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้โอกาสใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับคือนอกเหนือจากตัวป๊อปคอร์นที่เราทำนอกโรงเนี่ยเรามีธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าธุรกิจผลิตภาพยนตร์นะครับคือต้องบอกว่าปีที่แล้วตอนที่เราไม่มีหนังฮอลลีวูดเข้าฉายเนี่ยหนังไทยเราขายดีมากนะครับแล้วก็ขายดีไม่ได้ขายที่โรงอย่างเดียวเราขายสตรีมมิ่งด้วยนะครับแล้วเราก็ขายสิทธิ์ต่างประเทศด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในเอเชียเนี่ยถ้าเราสัมผัสได้นะรู้ว่าเกาหลีเนี่ยเขาเก่งเรื่องซีรีส์เก่งเรื่องคอนเทนต์ใช่ไหมครับต้องบอกว่าในอาเซียนด้วยกันเนี่ยชาวจีนนะครับชาวญี่ปุ่นหรือว่าชาวอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็ชอบคอนเทนต์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ไทยเนี่ยเข้าไปตีตลาดต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่โรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เนี่ยเรามีที่กัมพูชากับลาวใช่ไหมครับเราส่งภาพยนตร์ไทยเนี่ยเข้าไปฉายในสองประเทศนี้เนี่ยถือว่ารายได้ดีพอๆกับหนังฮอลลีวูดเลยนะครับทั้งสองประเทศเลยนะครับเพราะเนี่ยต้องบอกว่าชาวอาเซียนเนี่ยชอบภาพยนตร์ไทยนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเพราะเนี่ยปีหน้าเนี่ยเมเจอร์เองนะครับแล้วก็มีการปรับตัวนะครับเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเนี่ย 15-20 เรื่องนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะไปฉายที่ต่างประเทศด้วยนะครับถ้าเราสังเกตภาพยนตร์เกาหลีหรือซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันจะมีการแฝงซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปอย่างเช่นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอาหารเกาหลีน่ากินมากนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในภาพยนตร์ไทยเหมือนกันนะครับแล้วเราเชื่อว่าถ้าภาพยนตร์ไทยเนี่ยมันตีตลาดต่างประเทศได้เหมือนภาพยนตร์เกาหลีหรือซีรีส์เกาหลีเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากกินต้มยำกุ้งใช่ไหมครับเราดูเรยาเราเห็นต้มยำกุ้งนะครับเรามาเอ้ยที่เราเคยจำได้ว่าเรามีภาพยนตร์จีนที่เรียกว่า Lost in Thailand เข้ามาแล้วคนจีนเข้ามาเยอะจำได้ไหมครับเรื่องนั้นเนี่ยก็ไปตามที่ท่องเที่ยวต่างๆไปเชียงใหม่นะครับเพราะเนี่ยใช่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นเชียงใหม่แตกเลยครับคนเยอะมากเพราะเนี่ยเราพยายามที่จะส่งออกคอนเทนต์ที่เป็นหนังไทยนะครับที่มีมุมมองของเรื่องอาหารเรื่องของที่เที่ยวเนี่ยเพื่อบิวให้ซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้ออกไปที่ต่างประเทศด้วยนะครับเราเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยจะส่งเสริมให้ธุรกิจของการท่องเที่ยวเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยโตขึ้นด้วยนะครับเพราะเนี่ยต้องบอกว่าเมเจอร์เนี่ยปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราพัฒนาธุรกิจของการสร้างภาพยนตร์หรือมูวี่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยขึ้นมานะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการทำเรื่องของมูวี่ไลเซนซิ่งบิสเนสขึ้นมาด้วยนะครับเป็นการที่เอาคาแรคเตอร์หนังต่างๆเนี่ยมาทำเป็นมูวี่พรีเมียมนะครับก็จะเป็นเสื้อกระเป๋าหรือว่าตัวอะไรที่เป็นตุ๊กตานะครับจากคาแรคเตอร์ภาพยนตร์เนี่ยมาขายให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพราะเนี่ยเมเจอร์วันนี้เนี่ยเราทำตัวเหมือนเวลาไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยคนไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ก็อยากจะซื้อตุ๊กตามิกกี้เมาส์หรือว่าอะไรติดปะติดไม้ตำมือกลับบ้านใช่ไหมครับเพราะนี่เมเจอร์เนี่ยคนที่ดูหนังเนี่ยมักจะประทับใจในตัวหนังใช่ไหมครับเดินออกจากโรงก็อยากจะซื้อของที่ระลึกกลับบ้านนะครับเราก็จะมีตัวนี้เนี่ยที่เซิร์ฟและดูแลลูกค้าด้วยนะครับก็เป็นอีกธุรกิจนึงนะครับเพราะเนี่ยคำแนะนำวันนี้ผมบอกว่าทุกคนเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนะครับตลอดเวลาคือต้องบอกว่า
เราอยู่ในโลกโควิดเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนนะครับเราไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยโควิดมันจะมีอะไรใหม่อีกไหมนะครับมันจะมีเดลต้าพลัสหรือเปล่ามันจะกลับมาเยอะอีกครั้งหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือว่าเราจะต้องขวนขวายขยันแล้วก็หาธุรกิจใหม่ๆนะครับพัฒนาธุรกิจใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะทดลองนะครับแล้วอยู่กับมันให้ได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าเรามีโอกาสใหม่ๆมากมายที่เราสามารถที่จะค้นพบได้นะครับตราบใดที่มนุษย์เราก็ยังแสวงหานะครับความบันเทิงนอกบ้านนะครับโรงภาพยนตร์ก็ยังอยู่ได้นะครับฟังแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าสำหรับวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะถ้าเกิดใครไปก็อาจจะได้เห็นในส่วนของสามารถทานป๊อปคอร์นที่โรงหนังได้แล้วแม้กระทั่งตอนนี้ไปเนี่ยมันก็ได้ซึมซับบรรยากาศอยากจะได้แบบโหยหาความบันเทิงหนูก็ทราบมาว่าอย่างเมเจอร์เนี่ยตอนนี้มีการระดมตอนนี้น่าจะติดตั้งแล้วหรือยังสำหรับเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศล่ะคะหรือยังไงคะหรือเครื่องฟอกอากาศยังไงคะพี่ใช่ครับใช่ครับคือต้องบอกว่าจริงๆในระบบแอร์ของเมเจอร์นะครับเราพัฒนาระบบที่เป็นการคลีนอากาศนะครับอยู่แล้วนะครับที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกสาขาที่เราทำเพิ่มเนี่ยก็มีเรื่องของ UV นะครับเครื่องฆ่าเชื้อ UV เนี่ยเราจะทำทุกๆสิ้นวันนะครับระหว่างรอบเนี่ยก็จะมีพนักงานที่นำเจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยไปเช็ดทุกที่นั่งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้แหละสาขาที่เราติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นสาขาพารากอนนะครับไอคอนเอ็มพอร์เทียเนี่ยเราก็จะมีตัวเครื่องฟอกอากาศนะครับที่ฆ่าเชื้อโควิดได้เลยนะครับที่เป็นระดับเรียกว่าระดับที่นั่งเลยนะครับพูดง่ายๆคือในที่นั่งข้างๆเนี่ยจะมีเครื่องฟอกอากาศอยู่ด้วยนะครับเสริมขึ้นไปอีกอย่างนะครับเพราะเนี่ยต้องบอกว่าเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องของการสร้างความสะอาดในอากาศให้กับทางลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับเพราะมั่นใจได้เลยว่ามาที่โรงภาพยนตร์เนี่ยเซฟแน่นอนนะครับเซฟแน่นอนเพราะว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยชมภาพยนตร์ก็ยังใส่หน้ากากอยู่นะครับชมภาพยนตร์นะครับเพราะเนี่ยถือว่าเซฟแน่นอนผมว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยเราเซฟกับร้านอาหารอีกนะครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยยังเปิดปากทานอาหารตลอดเวลาใช่ไหมครับคุยไปด้วยกินไปด้วยแล้วก็นั่งติดกันด้วยใช่แต่โรงภาพยนตร์นี่ต้องใส่หน้ากากชมภาพยนตร์นะครับแล้วก็ไม่มีการคุยด้วยคือต้องมีสมาธิใช่ไหมครับก็ต้องดูหนังตลอดเวลาคุยอาจจะคุยน้อยมากนะครับเพราะเนี่ยต้องบอกว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยเซฟมากเมเจอร์ทำความสะอาดอย่างหนักหน่วงเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าเดี๋ยวเราเปิดภาพตามไปด้วยนะคะให้พี่อธิบายหน่อยนะคะสำหรับการรักษาความสะอาดของเมเจอร์ซินีเพล็กซ์เป็นยังไงบ้างคะนี่ยกระดับความมั่นใจเลยนะครับก็ต้องบอกว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเราตรวจ ATK อยู่แล้วนะครับทุกสัปดาห์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพนักงานทุกคน 100% 2เข็มแล้วนะครับเรียกว่าเข็ม3เนี่ยเรียกว่าเกือบจะ 100% เหมือนกันนะครับถ้าคนที่เป็นซิโนแวค2เข็มก็จะมีแอสตราเข็ม3ตามมาด้วยนะครับแต่ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะฉีดแอสตรา2เข็มเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะเนี่ยมั่นใจได้นะครับมาที่โรงก็มีตู้อัตโนมัติซื้อตั๋วได้เลยนะครับจ่ายผ่าน QR ได้นะครับที่ป๊อปคอร์นก็จ่ายผ่าน QR ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องสัมผัสพนักงานนั่งข้างนอกก็ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับมีสเปซนะครับแล้วก็นี่ต้องเรียนเสริมนะครับว่าแม่บ้านรปภ.นี่2เข็มหมดแล้วเหมือนกันนะครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าพนักงานที่เป็นซัพพลายเออร์ก็ครบถ้วนทุกคนนะครับแล้วก็มีการคลีนแล้วก็มีทํา UVC อะไรไปตอด UVC นะครับที่เราเข้าไปฆ่าเชื้อทุกรอบนะครับถ้าเป็นแม่สามิติก็มี UVC ที่ฆ่าเชื้อด้วยนะครับแล้วก็บางโรงจะมีฉากกั้นด้วยนะครับมีฉากกั้นให้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิใช่ครับก็ทําตามมาตรการของทางภาครัฐ 100% เลยนะครับบอกว่าพวกเราคือ 100% วัคซีนหมดแล้วเนาะนี่นะคะโอ้ครับ 100% วัคซีนหมดแล้วครับแล้วตอนนี้คือทางสบคหรือว่าสธ.สาธารณสุขอะค่ะเขาได้มีการเตรียมที่จะลงพื้นที่ตรวจความมั่นใจตรวจความพร้อมของเมเจอร์เราบ้างไหมคะมีสัญญาณนั้นมาบ้างไหมคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับทางภาครัฐเนี่ยได้เข้ามาตรวจนะครับคือจริงต้องบอกว่าทางภาครัฐเนี่ยให้ความร่วมมือในการที่มาแนะนำทางโรงภาพยนตร์มากกว่านะครับว่าควรจะต้องทำอะไรเพิ่มนะครับแต่ต้องบอกว่าเราเตรียมพร้อมไว้ค่อนข้างดีมากนะครับเราก็ได้ใบรับรองจากทางภาครัฐครบทุกสาขาหมดเลยนะครับเพราะต้องบอกว่าค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าหลังจาก1พฤศจิกายนเนี่ยถึงแม้มาตรการจะผ่อนคลายก็ตามนะครับแต่เราก็ยังคลีนโรงสม่ำเสมอนะครับมาตรการพูดง่ายๆคือเราไม่กัดตกนะครับเราต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็มาตรการเนี่ยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าให้เชื่อมั่นได้ว่าถึงแม้เราจะผ่อนคลายเนี่ยแต่เรื่องของความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เป็นนีบนอมนะครับเรายังทำเต็มที่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดพูดถึงเกี่ยวกับโรงหนังปอเป้ก็จะอดถามเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเมื่อว่าโควิดมันเข้ามาใช่ไหมคะเราเนี่ยก็ใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal บางคนเนี่ยส่วนใหญ่ work from home
อยู่ที่บ้าน 100% บางคนก็คืออาจจะต้องกักตัวถึงอยากจะออกไปไหนก็ต้องกักตัวใดๆเหล่านี้นะคะมันทำให้การสตรีมมิ่งมันทำให้การที่ดูหนังออนไลน์หรือว่าเรามีเรื่องของสมาชิกนะคะในเรื่องของสมาชิกต่างๆเนี้ยมันเปิดรับเข้ามาใหม่ๆมีคู่แข่งเยอะแยะสำหรับโรงหนังเองเนี่ยนะคะมันเข้ามาพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วโควิดมันเร้าอ่ะมันเร่งเร้าให้วันนี้เนี่ยเรียกว่าเกือบ 100% นะคนแบบมักที่จะหันไปดูหนังออนไลน์แล้วสำหรับส่วนของเมเจอร์ล่ะคะเตรียมการอย่างนี้ยังไงแล้วมองไปอีก10ปีโรงหนังอีก10ปีเมเจอร์จะเป็นยังไงคะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสตรีมมิ่งเนี่ยอยู่กับเรามานานมากนะครับก่อนหน้านี้คุณอภิยะอาจจะไม่รู้ว่าสตรีมมิ่งเนี่ยใน10ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับเราเรียกว่าแผ่นผีออนไลน์นะครับแผ่นผีออนไลน์นี่คือสมัยก่อนเราซื้อ DVD คองถมใช่ไหมครับก็400บาทใช่ไหมครับ10ปีที่แล้วเนี่ยแต่ปะเปียไม่ได้ซื้อนะคะพี่ดารุณปะเปียไม่ได้ซื้อค่ะช่างภาพซื้อครับก็คนส่วนใหญ่10ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ซื้อแผ่นผีออนไลน์ที่คองถมนะครับเขาเรียกว่าเว็บไซต์ BitTorrent นะครับ BitTorrent เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่มีหนังครบเหมือนสตรีมมิ่งเลยแต่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับถ้าตอนนี้สมัคร Netflix เราจ่ายเดือนละ400ใช่ไหมครับที่พัดเดือนละ 2-300 BitTorrent ไม่จ่ายไม่จ่ายค่าสมาชิกนะครับแล้วดูหนังฟรีด้วยนะครับอันนี้มีมา10ปีแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับต้องบอกว่าแผ่นผี CD เถื่อนเนี่ยอยู่กับเรามา30ปีแล้วนะครับของผมนี่อยู่กับเรามายาวนานมากพันทิปนี่อยู่กับเรามายาวนานมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นปัจจัยที่อีกอันนึงที่เรียกว่าท้าทายนะครับแต่ต้องถามว่าโรงภาพยนตร์กับสตรีมมิ่งเนี่ยต่างกันยังไงดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตอนนี้นะครับหนังทุกเรื่องที่เป็นหนังฮอลลีวูดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยต้องทุกคนน่าจะได้ยินว่าหนังฮอลลีวูดบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่น Black Widow นะครับ Black Widow เนี่ยทางดิสนีย์เนี่ยเขาลองทดลองดูนะครับก็คือฉายสตรีมมิ่งเพราะก็ฉายโรงเลยนะครับอันนี้เขาลองที่อเมริกาประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากจะลองดูว่าถ้าสตรีมมิ่งฉายเพราะโรงภาพยนตร์เนี่ยจะดีไหมนะครับหลังจากที่เขาเทสไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ลองเทสอีกแบบหนึ่งซึ่งเพิ่งทำเร็วๆนี้เองเขาเรียกว่าหนังเรื่องชางชี่นะครับชางชี่เนี่ยเป็นหนังดิสนีย์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์แต่ไม่เข้าสตรีมมิ่งอ๋อค่ะค่ะชางชี่ไม่เข้าสตรีมมิ่งนะครับ45วันถึงจะเข้าที่ Disney Plus นะครับเพราะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขาเทียบดูว่าตัวเลขของ2อันนี้รายได้เป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่า Black Widow เนี่ยรายได้หายไปเยอะมากนะครับเพราะว่าคนรอนะครับซึ่งสตรีมมิ่งเนี่ยจ่ายถูกใช่ไหมครับทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยมีรายได้น้อยลงนะครับเพราะเนี่ยดิสนีย์มาลองทำชางชี่ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าชางชี่เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่ของรายได้นะครับเขาก็ค้นพบว่าสูตรสำเร็จที่ดีที่สุดของสตูดิโอต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์วอร์เนอร์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนได้ตัดสรู้แล้วว่าดีที่สุดเนี่ยต้องฉายหนังที่โรงก่อนอย่างน้อย45วันบางค่าย90วันนะครับแล้วค่อยเข้าฉายที่สตรีมมิ่งนะครับเพราะเขาคิดว่าการทำแบบนี้จะทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยมีรายได้เพียงพอที่จะนำรายได้ตัวนี้ไปลงทุนเพื่อสร้างหนังในอนาคตต่อได้นะครับเพราะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกก็คือว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยยังเป็นเฟิร์สวินโดว์นะครับเฟิร์สวินโดว์ก็คือถ้าอยากดูหนังสดใหม่หนังฟอร์มยักษ์ต้องมาดูที่โรงภาพยนตร์เท่านั้นโรงภาพยนตร์ใช่สตรีมมิ่งจะไม่มีแล้วนะครับสตรีมมิ่งต้องรอ45วันถึง90วันถึงจะได้ดูนะครับเพราะว่าทาง Disney เองเนี่ย Warner Brothers เอง Fox เอ่ย UIP เอ่ย Paramount Pictures Sony Pictures ทุกค่ายบอกเหมือนกันหมดเลยว่ายังไงก็ต้องเอาเข้าโรงภาพยนตร์ก่อนนะครับเพราะนี่มันจะทำให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์เนี่ยยังไปต่อได้อีกไกลนะครับจะไปต่อได้อีกไกลนะครับคราวนี้ถามว่ามีเจอกับตัวอะไรอีกบ้างนะครับใช่อย่างที่2ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเมเจอร์เราไม่ได้ผลิตภาพยนตร์ไทยเยอะนะครับตอนนี้เราผลิตภาพยนตร์ไทยปีละ15-20เรื่องนะครับเราเปลี่ยนศัตรูให้เป็นพันธมิตรนะครับเราคุยกับ Netflix ตลอดเวลานะครับเราขายสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยทุกเรื่องให้ Netflix นะครับเพราะเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะครับแล้วเราก็นำภาพยนตร์ไทยทุกเรื่องเนี่ยไปฉายใน Netflix ซึ่งทำให้ภาพยนตร์ไทยเนี่ยดูได้ทั่วโลกนะครับพอดูได้ทั่วโลกเนี่ยมันก็เกิด culture ของคนที่ชอบหนังไทยมากขึ้นนะครับถามว่าดีต่อเรายังไงก็คือเวลาเราขายสิทธิ์ในโรงภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยเราจะขายได้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยต้องบอกว่าตลาดตะวันออกกลางตะวันอเมริกาใต้เนี่ยเขาไม่รู้จักภาพยนตร์ไทยนะครับแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มรู้จักภาพยนตร์ไทยแล้วนะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็ได้ไปฉายในตะวันออกกลางได้ไปฉายในอเมริกาใต้นะครับคนเขาก็รู้จักภาพยนตร์ไทยมากขึ้นนะครับต้องบอกว่า Netflix เนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ดีของเรานะครับที่นำภาพยนตร์ไทยเนี่ยไปฉายที่ต่างประเทศ
นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเวลาลงทุนภาพยนตร์ไทยเนี่ยเราจะได้กำไรกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับจากการขายสิทธิ์ให้ Netflix หรือขายสิทธิ์ให้โรงภาพยนตร์ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะเนี่ยถามว่าสตรีมมิ่งกับเราเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นพันธมิตรกันนะครับเราไม่ได้เป็นคู่แข่งกันคือต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยเราต้องไปศึกษาตัวโมเดลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีนะครับต้องบอกว่าเขาเก่งจริงๆนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบที่เราพยายามจะเรียนแบบให้ได้นะครับต้องบอกว่าเราให้เกียรติเขาว่าเขาได้ทำมาประมาณ 20-30 ปีแล้วนะครับแล้วก็เรามีคนที่ไปศึกษาโครงสร้างของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีและซีรีส์เกาหลีอย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งเราเข้าใจได้ว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาทางรัฐบาลเนี่ยได้ตั้งองค์กรที่สนับสนุนฟิล์มฟันค่อนข้างอย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนค่ะใช่ใช่เป็นเรียกว่าสถาบันมหาชนนะครับที่ช่วยสร้างอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยให้เติบโตอย่างเฟื่องฟูนะครับอันนี้ผมต้องเรียนว่าเมืองไทยเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนจากภาครัฐบ้างนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะยังไม่ได้สเกลใหญ่มากนะครับเพราะเนี่ยก็คาดหวังเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยภาครัฐจะเห็นตรงนี้นะครับว่าสนับสนุนไทยมากขึ้นนะครับอย่างที่สองต้องเรียนว่าถ้าสังเกตนะครับเมื่อกี้หมอเปียพูดไปแล้วแหละว่าผู้กำกับเมืองไทยเนี่ยเวลากำกับภาพยนตร์ใช่ไหมครับเขาจะจับกำกับเป็นจ็อบๆไปจ็อบๆคือเลือกทีละเรื่องกำกับเรื่องนี้เสร็จได้ตังค์เสร็จแล้วแยกย้ายใช่ไหมครับที่เกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าคเรียนะครับคเรียคืออาชีพที่คุณสามารถเป็นได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็คุณก็มีเงินเดือนนะครับเพราะเนี่ยคุณนั่งเฉยๆคุณรับเงินด้วยคุณไม่ต้องกำกับหนังก็ได้คุณหยุดไปสองสามเดือนคุณก็มีเงินเดือนนะครับเพราะเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าคเรียนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อุตสาหกรรมเกาหลีเนี่ยทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นะครับไม่ว่าเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมผู้เขียนบทผู้กำกับผู้สร้างช่างไฟทุกคนมีเงินเดือนต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่ว่าจะสร้างหรือไม่สร้างภาพยนตร์ก็ตามนะครับสิ่งนี้ในเมืองไทยยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมคาดหวังว่าในการที่เราพยายามที่จะสร้างอุตสาหกรรมหนังไทยให้เติบโตและแข็งแรงเนี่ยมันจะทำให้บุคคลในวงการภาพยนตร์เนี่ยทุกคนเนี่ยมองว่ามันเป็นคาเรียนะครับมันมีอนาคตมันสามารถเติบโตได้นะครับคือถ้าสังเกตเนี่ยผู้กำกับภาพยนตร์เก่งๆในเมืองไทยนะครับจะเป็นผู้กำกับโฆษณาภาพยนตร์ด้วยนะครับเพราะว่าภาพยนตร์ไทยมีไม่เยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็อาจจะเก่งมากด้วยเขาก็อาจจะมีเวลาว่างๆไปทำโฆษณาภาพยนตร์ให้กับสินค้าต่างๆด้วยนะครับเพื่อหารายได้เสริมนะครับแต่ว่าถ้าไปดูผู้กำกับเกาหลีนะครับเขากำกับภาพยนตร์อย่างเดียวเลยเขาไม่ทำอย่างอื่นเลยเพราะว่าเขามีเงินเดือนนะครับค่อนข้างมั่นคงแน่นอนถาวรนะครับเพราะเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก็คือว่าเราอยากให้ภาพยนตร์ไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เติบโตได้สามารถที่จะสร้างบุคลากรไปได้นะครับตอนนี้เมเจอร์เองเราก็มีโครงการเมเจอร์ไรเตอร์นะครับจริงๆต้องบอกว่าทำมา3ปีแล้วนะครับก็เป็นการพัฒนาบทของคนไทยนะครับนักเขียนบทใช่ครับเป็นการพัฒนานักเขียนใช่ถูกต้องเลยครับแล้วก็มีการฟันดิ้งนักเขียนพวกนี้เราก็จะเอาบทพวกนี้เนี่ยมาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าพอเราสร้างภาพยนตร์เสร็จปุ๊บนักเขียนพวกนี้ก็จะเป็นนักเขียนเจเนเรชันใหม่ๆนะครับที่จะสร้างภาพยนตร์ที่ถูกใจของคนดูคนไทยมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็พัฒนาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยยังมีโอกาสโตได้อีกมากนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยทำรายได้สูงมากนะครับคือถ้าอย่างร่างทรงเนี่ยวีคแรกที่เกาหลีเนี่ยเขาได้เงินได้รายได้อันดับ3นะครับที่บ็อกซ์ออฟฟิศเกาหลีเลยในวีคแรกที่เปิดนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของชาวอาเซียนนะครับแล้วก็ชาวเกาหลีชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็เสพภาพยนตร์ไทยเหมือนกันนะครับทิ้งท้ายตรงนี้นะคะป๊อปปี้อยากจะให้พี่นรุตนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนเมเจอร์นะคะได้ออกมาพูดถึงทางด้านของภาคประชาชนสร้างความมั่นใจนะคะให้คำมั่นสัญญานะคะผ่านทางรายการเพื่อนกันวันติดโควิดกันหน่อยนะว่าถ้าเกิดมาแล้วจะมีความมั่นใจออกไปใช้ชีวิตสบายใจได้ปลอดภัยด้วยยังไงบ้างนะคะในขณะเดียวกันเมเจอร์นะคะมีพันธกิจหรือว่าตั้งมั่นไหมว่าจะทำยังไงนะคะให้สังคมไทยเราเนี่ยนะคะมันก็ยังคงมีความสนุกสนานนอกบ้านอยู่ต่อเชิญพี่นรุตเลยค่ะครับต้องเรียนว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่1พฤศจิกายนนะครับถึงแม้จะมีมาตรการผ่อนคลายจากภาครัฐเนี่ยทางเมเจอร์ขอยืนยันว่ามาตรการความปลอดภัยสุขอนามัยแล้วก็ความสะอาดของเราเนี่ยยังเป็น 100% เหมือนเดิมนะครับเราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าพนักงานเราเนี่ยกาดไม่ตกแน่นอนนะครับเพราะนี่ต้องบอกว่าถ้ามาที่โรงภาพยนตร์เนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยว่าเราทำความสะอาดทุกรอบนะครับมี UV มีโอโซนทุกรอบนะครับแล้วก็มีการคลีนแอลกอฮอล์ทุกรอบนะครับพนักงานเราก็ต้องปลอดภัย 100% เหมือนกันนะครับเพราะนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างมั่นใจนะครับที่จะดูแลลูกค้าต่อไปนะครับได้ค่ะมีมาตรการผ่อนคลายนะครับมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทานป๊อปคอร์นในโรงภาพยนตร์มากขึ้น
นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเรียนเชิญมาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะครับต้องบอกว่า2เดือนข้างหน้าเรามีหนังพร้อมฉาย60เรื่องนะครับ60เรื่องนี้เป็นหนังฟอร์มใหญ่หมดเลยนะครับ Eternal Spider-Man Kingsman เยอะมากนะครับเดี๋ยวเปิดดูในแอปเมเจอร์ได้นะครับดูเทเลอร์ได้แล้วก็จองตัวหนังบนแอปเมเจอร์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญมาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะครับอยากให้ทุกท่านช่วยกันอุดหนุนหนังไทยนะครับวันนี้ร่างทรงฉายแล้วนะครับร่างทรงรายได้น่าจะแตะที่ร้อยล้านแน่นอนนะครับก็อยากให้สนับสนุนหนังไทยนะครับเพราะหนังไทยเนี่ยเราสามารถที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้แล้วก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอาหารไทยการท่องเที่ยวไทยเนี่ยทำให้เจริญเติบโตไปด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยครับสุดยอดมากค่ะพี่นรุตคะอย่างที่บอกนะคะว่าการที่เราจะเตรียมเล็งเรื่องของโรงหนังเนี่ยว่าปลอดภัยหรือไม่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยได้พร้อมไปเสพสื่อไปดูหนังสบายอุรานะคะเรียกว่าหาความสุขนอกบ้านเพราะว่าก็อั้นกันมานานเข้าใจนะคะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเราเล็งเห็นแล้วใช่ไหมคะและเห็นชัดแล้วว่าแม้กระทั่งเรื่องราวของแวดวงการภาพยนตร์หรือว่าสถานประกอบการที่เป็นเกี่ยวกับโรงหนังเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมนะคะทุกคนค่ะมันสร้างแรงกระเพื่อมว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้อะไรสังคมไทยเราเนี่ยจะได้อะไรจากการที่จะมีหนังสักเรื่องนึงแม้กระทั่งเป็นหนังไทยก็ตามเนี่ยนะคะฉายออกมาวันนี้เนี่ยถือว่าฉายภาพชัดเจนและเชื่อได้ว่าถ้าเกิดใครหลายคนได้มีโอกาสปอเปี๊ยะก็ในฐานะที่เป็นคอหนังเหมือนกันแล้วก็เป็น FC เป็นแฟนคลับของเมเจอร์เลยนะคะเดี๋ยวหาเวลาว่าต้องโดนสักเรื่องเดี๋ยวปอเปี๊ยะจะไปทำบัตร M-Pass ด้วยนะคะเพราะว่าคุ้มมากเลยเรียนเชิญเลยครับใช่อ่ะคุ้มมากนะคะเอาล่ะปอเปี๊ยะขอบพระคุณมากๆพี่นรุตค่ะขอบพระคุณพี่นรุตเจนสนองรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดขอบคุณมากเลยค่ะพี่ลากันไปด้วยนี่ท่านี้เลยค่ะลากันไปด้วยกับท่านี้เพื่อนกันวันติดโควิด